เวลาเล่นนะครับเราจะต้องให้ลิงเนี่ยถือเลขนะครับถือเลขซ้ายกับขวามือซ้ายมือขวาต้องเท่ากันนะถ้าเกิดไม่เท่ากันจะเป็นอย่างนี้นะกดติดตามชมพี่ลิงกับน้องเมย์ด้วยค่ะอันนี้คือเรียกว่าเกมแมทช์เกมนะครับเป็นเกมลิงนะครับเกมบวกเลขนะวิธีการเล่นนะครับไม่ง่ายครับไม่ยากนะครับผมสำหรับเด็กเล่นตั้งแต่4คนนะครับวิธีการเล่นนะครับคือการบวกเลขนะครับผมนี่หรือว่าฝั่งนี้นะครับมี5กับกล้วย5นะครับค่า5ชิ้นนะเราจะต้องบวกเลขฝั่งนี้ให้เท่ากับฝั่งนู้นนะครับผมสมมุติว่ากล้วยตรงนี้มี1เราต้องเอา1บวกอะไรถ้างั้นก็กลับ5ครับนี่ดูนะครับถ้า1บวก4เท่ากับ5นี่ปุ๊บผลออกมาครับนี่กล้วยมันก็จะเท่ากันนะซ้ายกับขวานะนี่แต่ถ้าเกิดเราบวกเลขผิด นะ1บวก4เราใส่1บวก6นะ1บวก6ปุ๊บนี่ถ้ากล้วยมันหนักกว่านี่ลิเดี๋ยวป้าบอกโจทย์ให้ดีกว่าแล้วลิทำนะถ้าเกิดกล้วยอยู่ทางซ้ายมือเนี่ย5 5อ่ะลิเดี๋ยวเลข5มาให้ป้าอลิป้าใส่เอาเลข5ใส่ที่ลิงแล้วป้าก็จะบอกอลิว่าอันนี้เป็นคนทำนะ2บวกอะไรได้5ครับ2บวกหาไหนอ่ะ2 2บวกอะไรได้5ครับเลข2อยู่ตรงไหนครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นบวก5บวก5 5ได้กับ5ได้กับ5อยู่แล้วลูกเอา2มาป้าเป็นคนตั้งโจทย์2 2บวกอะไรได้5 2บวกทาวินช่วยกันคิด3บวกอะไรได้5ถ้าได้ลูก2บวกอะไรได้5 7ต้องเป็น2 2บวกอะไรได้ถึง5ก็คือ2บวกนี่อาริสทาวินทำถูกทาวินเก่งครับผม2บวกอะไรได้5ทาวินบอกนี่2บวกอะไรครับต้อง2บวกอะไรได้ยินหยิบมา2บวกอะไร2บวกอะไรได้นี่ไง3จ้า2บวก3จ้าโอเคครับผมคราวนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็จะมาเล่นลิงนะคะลิงบวกเลขนะคะมาสมมุติว่าอลิสใส่ลิงมือนี้เท่าไหร่ครับอลิสบอกจำนวนเลขด้วยครับสมมติว่าพวกเราใช่ไหมคะใส่เลขทางนี้เท่าไหร่ครับจะเป็นใส่เลข10ก่อนนะสมมติว่ามีอยู่10ใช่ไหมคะครับสมมติว่าทางนี้มีอยู่10แล้วอลิสต้องใส่มือนี้เท่าไหร่ของลิงให้ได้เท่ากับ10ครับ5บวก5ครับ5บวก5ถูกต้องครับใส่เลข5กับเลข5ครับแล้วเดี๋ยวดูครับว่าลิงออกมามันจะน้ำหนักเท่ากันไหมมือซ้ายกับมือขวานะเท่ากันได้ไง5บวก5ก็เท่ากันเดี๋ยวดูน้ำหนักจริงไหมครับลูกอันนี้ดูจริงไหมครับผมจริงอันนี้จริงครับผมยายลิจะสอนทุกคนนะคะเวลาการเล่นนะคะสมมติมี2แล้วลิงใส่ค่านี้เท่าไหร่ลูกถ้าสมมติว่ามีอยู่2ตัว2บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ2ได้4ก็เราต้องเอาละครับอลิจะทำถูกไหมเพื่อนดูนะครับถูกไหมครับอลิพระเจ้าจอร์จถูกต้องครับมันยอดมากให้เอากล้วยเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณนะอยากใส่เบอร์อะไรนะคะคุณก็ใส่ลงไปนะแต่แค่คุณต้องมาบวกอันนี้นะคะให้มันเป็นแบบตรงนี้ไม่ใช่ให้มันเท่ากันทั้งสองข้างถูกไหมครับถูกต้องครับให้ดาวินบ้างอย่างนี้อันนี้จะบอกให้นะคะพี่โจเขาค่ะเขาบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยมีหกใช่ไหมคะครับผมเท่าไหร่อ่ะเท่ากับ4บวกอะไรบวกอะไรคำตอบคือบวกอะไรคำตอบคือ2นั่นเองค่ะวิธีเล่นอย่างนี้ถูกต้องครับผมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูในแบบรูปเขาดีนะคะสมมติว่ากล้วยทางมือนี้มี6นะเดี๋ยวจะบวกเลขให้ดูนะครับวิธีการเล่นนะเอาเลข6มาลูกเจอไหมเอาเป็นเอาเลข6ให้เจ๊อันนี้นี่ไงเลข6เลข6ดูเจอที่ทวินครับทวินใส่เลข6ให้ที่มือลิงถ้าวินใส่มือลิงเลข6ก็6อันนั้นเลข9ลูกมันจะเยอะกว่าใส่เลข6วินใส่เลข6ไปเดี๋ยวถ้าวินสมมุติว่ามีอยู่6ใช่มั้ยคะใช่แล้วเราก็มี4 4บวกอะไรได้6ครับทวินช่วยบวกหน่อยครับ2อยู่ไหนลูก3 4บวก2ได้เท่าไหร่ครับเอาเลข2ลูกเลข2ครับเดี๋ยวมันจะมือไม่เท่ากันลิสให้ป้าดูแล้วจริงมั้ยครับปล่อยครับลิสโอเคครับอันนี้คือถูกต้องนะครับเดี๋ยวทวินจะบวกให้ดูง่ายๆก่อนสองทาวินเอากล้วยทางนี้เอากล้วยซ้ายมือลิงเท่าไหร่ครับผมบอกเลขด้วยบอกเพื่อนๆด้วย1ถ้ากล้วย1อันกับกล้วย1อันเท่ากันไหมครับเท่ากันครับดูวิธีดูครับว่าถูกไม่ถูกครับดูที่2ครับ1ข้างกัน1นะครับ1อันก็คือกล้วย1อันเท่ากันไหมครับเป็น2ครับ
ถ้า1บวก1เท่ากับ2ใช่ครับถ้าเกิดข้างนี้มี1อัน1อันก็จะเท่ากันอย่างนี้นะต่อไปถ้าอันนี้ถ้ากล้วยมี5อันทาวินต้องใส่เท่าไหร่ครับถ้าอันนี้มีกล้วย5อันเนี่ยทาวินต้องใส่ฝั่งนี้เท่าไหร่ข้างเนี้ยให้ทาวินเป็นคนใส่ใส่เท่าไหร่ครับได้5อันใส่1กับอะไรครับถ้าเกิดเป็น1 1บวกอะไรได้5 1บวกอะไรได้5 1บวกเลขอะไรได้5นี่ครับ5ต้องใส่ตัวนึงครับ1บวก2แล้วก็บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ5ถูกต้องครับนี่